MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่เนติบัณฑิตสภานะครับวันนี้เป็นวันแรกของวิชากฎหมายครอบครัวนะครับที่เราก็จะต้องเรียนกันนะครับแล้วก็คงเป็นวันที่สองที่เปิดเรียนนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติอะไรต่างๆจากที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยมาแล้วตอนนี้มาเรียนขั้นสูงแล้วถือว่าเป็นขั้นสูงที่สุดของการเรียนกฎหมายแล้วนะครับจบปริญญาเองมาก็ยังทำงานกฎหมายไม่ได้นะครับตั้งแต่จะจบเรียนแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันนะครับเป็นแต่จะไปเป็นทนายความอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดมาเป็นอาชีพผู้สาอายการอะไรเนี่ยก็ต้องจบเรียนทั้งนั้นนะครับแล้วก็นักศึกษาเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเอามาจากของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรหัวโบราณนะครับถ้าจะสังเกตดูนักศึกษากฎหมายเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยนะเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นนักศึกษากฎหมายจะเห็นว่าไม่มีนักศึกษากฎหมายเนี่ยที่นุ่งกางเกงยีนสังเกตดูนะไม่มีในต่างประเทศก็ไม่มีนะครับไม่มีหรอกนุ่งกางเกงยีนเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าแตะอะไรที่เขาห้ามนั่นแหละเอามาจากต่างประเทศทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เสื้อครุยนะครับเสื้อครุยครับเสื้อครุยเนติบัณฑิตสีดำใช่ไหมครับทำไมเอามาเสื้อครุยเนี่ยมาจากนักบวชนะครับนักบวชใช่ไหมพระนั่นแหละพระนั่นแหละแต่เสื้อครุยสมัยก่อนเนี่ยมีหลายสีแต่ควีนแอนเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนะครับควีนแอนของอังกฤษเนี่ยใช้เนติบัณฑิตเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดเป็นยังไงนะครับแล้วสมัยก่อนเนติบัณฑิตก็ใส่หลายสีนะครับแต่พอควีนแอนของอังกฤษสิ้นพระชนเนี่ยเนติบัณฑิตเนี่ยก็เลยไว้ทุกข์ให้ควีนแอนก็เลยใช้เสื้อดำมาตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันนี้นะครับมันมีธรรมเนียมอะไรพิเศษทั้งหลายทั้งปวงเนาะนะครับที่มาจากเนติบัณฑิตนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจในสถาบันนี้นะครับและอีกหน่อยพวกเราก็เป็นเนติบัณฑิตทุกคนอยู่แล้วนั่นเองนะครับในการเรียนนะครับในการเรียนที่นี่นะครับก็ความจริงที่จะว่ายากนะมันไม่ยากหรอกแต่มันมากนะครับมันมากเถอะนะวิชามันมากนะครับแล้วก็มันส่วนมากก็เป็นภาคปฏิบัติด้วยนะครับไอ้ภาคทฤษฎีต่างๆเนี่ยนะไม่มีหรอกเวลาสอบที่นี่มีแต่ภาคปฏิบัตินะครับเราก็จะต้องเข้าใจในภาคปฏิบัตินะครับแล้วเราต้องตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับมีเหตุการณ์อะไรในบ้านในเมืองแล้วเราก็จะต้องมาปรับดูว่ามันเข้ากับหลักกฎหมายยังไงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นพรบ.ปรองดองที่เขาจะมาเดินขบวนกันเนี่ยเอ้าเราก็ต้องดูว่ามันขัดอะไรกันหรือเปล่านะครับขัดมาตรา309ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรที่เขาพูดกันอะไรเนี่ยเราก็เตรียมดูไปด้วยศึกษาไปด้วยความรู้เราก็จะต้องแตกฉานนะครับสำหรับกฎหมายครอบครัวนะครับกฎหมายครอบครัวเนี่ยความจริงเป็นกฎหมายในชีวิตประจำวันทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องรู้หลักกฎหมายครอบครัวนี้นะครับเราก็ต้องตามข่าวเช่นวันนี้มีข่าวอะไรดังๆสามีฆ่าภรรยาใช่ไหมครับโอ้โหทารุณอย่างเลยผมดูแล้วนะบอกไม่ตายเชือดยังไม่ตายเอารถทับอีกโอ้โหมันเลยไม่ทราบรักกันแล้วเวลาโกรธกันได้ถึงขนาดนี้นะครับไม่ควรเลยนะครับแล้วข้อสอบกฎหมายครอบครัวเนี่ยนะครับสมัยก่อนครอบครัวออกมาข้อหนึ่ง
มรดกข้อหนึ่งนะครับแต่หลังๆมันนี่เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครอบครัวกับมรดกมารวมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบที่จะออกมาก็อาจจะเป็นกฎหมายครอบครัวล้วนๆก็ได้กฎหมายมรดกล้วนๆก็ได้หรือครอบครัวกับมรดกรวมกันก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผ่านมา 4-5 ปีหลังๆนี่มักมารวมกันนะครับมารวมกันแต่ก็เลยทำให้ยากขึ้นนะครับยากขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะครอบครัวล้วนๆมรดกล้วนๆอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าทิ้งนะครับเป็นวิชาที่พี่มีความสำคัญนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูส่วนใหญ่นักศึกษาทิ้งเดี๋ยวนี้ลองสังเกตดูนะครับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมายครอบครัวหรือเชี่ยวชาญกฎหมายมรดกไม่ค่อยมีไปเชี่ยวชาญกฎหมายอื่นซะมากเพราะมันมากมันนะครับมันแยกมันเยอะมันมากเลยไม่ค่อยอยากเชี่ยวชาญโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาพิพาทการเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะครับค่าทนายความมันได้น้อยนะครับส่วนมากก็จะเชี่ยวชาญก็มรดกหรือไปธุรกิจอะไรมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้กฎหมายครอบครัวไม่ค่อยมีคนเชี่ยวชาญนะครับฝากนักศึกษาไว้นะครับพยายามหาทางเชี่ยวชาญในทางกฎหมายครอบครัวก็ดีเพื่อจะช่วยคนที่ยากไร้คนที่ด้อยโอกาสในสังคมเนี่ยให้รู้จักสิทธิและหน้าที่กันบ้างมากๆนะครับแล้วก็สงสารพวกเนี้ยใช่ไหมครับคนรวยๆไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเขามีทางที่จะจ้างนักกฎหมายดีๆนะครับแต่คนที่ยากที่จนเนี่ยแหละต้องดูแลเขานะครับก็ฝากไว้นะครับกฎหมายครอบครัวที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะครับที่เราจะเรียนกันบับ5เนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดนะครับบับ5ที่จะเรียนทั้งหมดนะครับที่เราเรียนมหาลัยบางแห่งก็เรียนไม่หมดใช่ไหมครับอย่างที่จุฬาที่ผมสอนอยู่นี่ก็เรียนได้ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละเพราะที่จุฬาเองก็เอาครอบครัวไปรวมกับบุคคลเองก็เลยยิ่งน้อยไปใหญ่นะครับแต่อย่างที่รามที่อะไรที่อื่นที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่รวมนะครับไม่รวมนั่นเองแต่ก็บางทีก็สอนไม่หมดใช่ไหมครับเพราะมันเยอะนะครับที่เนี่ยนะครับผมก็พยายามจะสอนให้หมดนะครับพยายามจะให้ครอบคลุมหมดทุกอย่างเพราะว่าเวลาออกข้อสอบนี่มันมีกรรมการเยอะนะครับอาจจะออกใครออกมาก็ได้นะครับแล้วออกมายังไงช่วงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นทิ้งก็ไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนตำราที่จะใช้นะครับตำราที่จะใช้ก็เป็นตำราของผมเนี่ยนะครับที่เนก็พิมพ์อยู่นะครับรู้สึกพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่19แล้วนะครับใช้ตำราเล่มนั้นนะครับถ้าเผื่อตำราเล่มอื่นๆน่ะมันอาจจะไม่ทันสมัยนะครับเพราะว่ามีกฎหมายครอบครัวพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวที่ออกมาใหม่อะไรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนหลักการบางตอนแล้วนั่นเองต้องใช้กฎหมายใหม่นะครับใช้กฎหมายใหม่นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะเริ่มอันแรกก็เรื่อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทุกคนคงเคยไปภาคใต้มาบ้างแล้วนะครับใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลานราธิวาสปัตตานีและก็สตูลเนี่ยนะครับประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามเนี่ยแตกต่างจากบับ5บับ6มากมายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่คนพยายามพูดกันบอกเป็นอิสลามมีภรรยาได้4คนอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเนี่ยหรือว่าพินัยกรรมตัดไม่ให้ทายาทรับมรดกเนี่ยเป็นโมฆะนะครับไม่เหมือนเรานะครับโอ้บับ6นี่ใช่มั้ยครับพอมีภรรยาน้อยทำพินัยกรรมโยกภรรยาน้อยหมดเลยภรรยาหลวงไม่ได้พินัยกรรมใช้ได้แต่ของอิสลามไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องให้ครอบครัวถึงจะใช้ได้อะไรทำนองนั้นนั่นเอง
นะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยมีการใช้กฎหมายสลามนะครับออกพระราชบัญญัติว่าโดยการใช้กฎหมายสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลใช้มาตั้งแต่ปี2489เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับไม่ใช้บับ5ไม่ใช่บับ6แต่ใช้กฎหมายสลามนะครับแต่ใช้เฉพาะคดีแพ่งมาตรา3มาตรา4นะครับบอกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกในศาลจังหวัดศาลชั้นต้นใน4จังหวัดซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทก์จำเลยต้องใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับไม่ใช่แบบ5กับ6นะครับคราวนี้ต้องใช้กฎหมายอิสลามพวกเราผู้ศึกษาธรรมดาก็ไม่รู้กฎหมายอิสลามใช่ไหมครับก็เลยต้องมีดะโต๊ะยุติธรรม1นายนั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษาแต่พึงสังเกตว่าดะโต๊ะยุติธรรมเขาใช้คำว่า1นายถูกไหมครับผู้ศึกษาแต่ก่อนเขามีผู้ศึกษานายเดียวเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นผู้ศึกษาคนเดียวถูกไหมครับเขาไม่เรียกนายแล้วเพราะผู้ศึกษาหญิงมีเยอะแล้วแต่ดะโต๊ะยุติธรรมนั้นต้องเป็นชายเป็นหญิงไม่ได้นะครับเพราะคำว่าดะโต๊ะเนี่ยมันเหมือนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นเพศชายนะครับถ้าผมถามว่าเอ้าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะเขาบอกต้องเรียกดะติดนะครับดะติดแต่บอกไม่ได้หรอกเพราะหลักศาสนาเขาบอกว่าต้องผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้พิพากษาได้นะครับผู้หญิงเป็นไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามเป็นอันเด็ดขาดอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ในเฉพาะข้อกฎหมายอิสลามนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีการใช้กฎหมายอิสลามใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยนะครับคู่ความทั้งหมดหรือเจ้ามรดกจะต้องเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นคนนับถือศาสนาพุทธต้องใช้บับ5ต้องใช้บับ6นะครับจะใช้หลักกฎหมายอิสลามไม่ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้แล้วคดีก็ต้องเกิดขึ้นนะครับมูลคดีก็ต้องเกิดขึ้นหรืออยู่ในจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีและสตูลถ้าเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนะครับเกิดที่มีนบุรีอย่างเงี้ยคนนับถือศาสนาอิสลามที่มีนบุรีนะครับที่กรุงเทพเนี่ยก็จงต้องใช้บับ5ต้องใช้บับ6นะครับจะใช้หลักกฎหมายอิสลามไม่ได้นั่นเองนะครับคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้ในการฟ้องคดีนะครับในการฟ้องคดีก็ต้องมาฟ้องที่ศาลจังหวัดนะครับก็คือศาลจังหวัดยะลาศาลจังหวัดเบตงด้วยนะครับศาลจังหวัดเบตงนะครับศาลจังหวัดนราธิวาสศาลจังหวัดปัตตานีศาลจังหวัดสตูลนะครับใน5ศาลจังหวัดนี้ใช้กฎหมายสลามนะครับกฎหมายสลามนะครับแล้วก็เพื่อกันลืมนะครับเวลาฟ้องเนี่ยนะครับเขาจะต้องเขียนให้ปักชัดเจนว่าเป็นความศาสนาเขาเรียกว่าความศาสนานะครับเพราะไม่งั้นถ้าผมเขียนไปธรรมดาใช่ไหมครับเขาก็นึกว่าเรื่องธรรมดาเขาก็เลยไม่ได้เชิญดาโตยุติธรรมมาต้องไปเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ใช้กฎหมายอิสลามนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเป็นเรื่องคดีมรดกเนี่ยนะครับตอนแรกต้องดูว่าเป็นเรื่องมรดกหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่เรื่องมรดกนะครับนี่ไม่ใช่มรดกก็ยังไม่ใช่กฎหมายอิสลามนะครับแต่ถ้าเป็นมรดกแล้วถึงจะใช้
กฎหมายอิสลามคือเป็นมรดกแล้วจะแบ่งมรดกอย่างไรถึงจะแบ่งตามกฎหมายอิสลามนะครับกฎหมายอิสลามนั่นเองนะครับวินิกา851ปี51เนี่ยคดีเกิดที่สตูลผู้ร้องเป็นอิสลามขอร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้คัดค้านไม่ใช่ผู้คนนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องใช้บัพพกบังคับนะครับจะใช้กฎหมายอิสลามไม่ได้นั่นเองห้าสองหนึ่งศูนย์ปีสี่ห้าอันนี้นะครับคดีมรดกอิสลามที่นราธิวาสนะครับข้อพิพาทที่ว่าที่ดินเป็นมรดกหรือไม่คดีขาดอายุความแล้วหรือไม่ก็ไม่ต้องมีดัตโตยุติธรรมนะครับเพราะว่ากรณีเช่นบ้านเนี้ยมันใช้บับ5มันใช้บับ5ที่ดินเป็นมรดกหรือไม่ถูกมั้ยครับขาดอายุความอายุความมรดกเนี่ยใช้บับ5บับ6นั่นเองนะครับศาลเยาวชนอย่างที่บอกเป็นศาลพิเศษนะครับแล้วเราก็เรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับศาลเยาวชนและครอบครัวมันต้องมีพวกสาที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อยสองคนผู้สาสมทบอ่ะใช่ไหมครับคราวนี้ผู้สาผู้หญิงก็มาเป็นผู้สาไม่เป็นตัวยุติธรรมไม่ได้ถูกไหมครับแล้วมาตัดสินคดีของพวกศาสนาอิสลามไม่ได้ก็เลยไม่มีอำนาจพิจารณาคดีครอบครัวนะครับของอิสลามศาสนิกในจังหวัดทั้ง4นั่นเองนะครับคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่14ปี42นะครับอันนี้ผู้ร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์และผู้เยาว์เป็นอิสลามในจังหวัดนราธิวาสต้องร้องขอต่อศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ถ้าเผื่อคนที่ไม่ได้ถือศาสนาอิสลามใช่ไหมครับกรณีอย่างนี้ต้องมาร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสแต่อันนี้เผอิญเป็นอิสลามนะครับต้องมาร้องที่ศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับกฎหมายอิสลามไม่ใช่กฎหมายต่างประเทศนะครับคู่ความไม่ต้องนำสืบนะครับไม่ต้องนำสืบดาโตยุติธรรมรู้เองเพราะคนที่จะมาเป็นดาโตยุติธรรมได้ต้องรู้กฎหมายอิสลามนะครับและถ้าหากว่ามีการบังคับตามคำพิพากษาคู่ความก็ต้องยื่นคำขอต่อศาลนั้นนะครับอย่างศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีอิสลามไปแล้วนะครับแม้ที่ดินจะบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินที่ดินอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับมันไม่ต้องมายื่นที่กรุงเทพนั่นเองนะครับปัญหาต่อไปก็คือว่าอิสลามนั้นก็มีหลายนิกายใช่ไหมครับมีนิกายชีอะมีนิกายสุนีนะครับแต่ละนิกายก็สู้กันใหญ่ใช่ไหมครับอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยขนาดเป็นอิสลามด้วยกันเขาก็คนละนิกายบางทีก็ไม่ถูกกันได้นะครับนะครับของเราจะใช้นิกายไหนนะครับของเราจะใช้นิกายไหนคำตอบก็คือว่าของเรานั้นเนี่ยติดอยู่กับมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยใช้นิกายสุนีนะครับเพราะฉะนั้นดับโตยินดีธรรมหรือพวกนักถือศาสนาอิสลามก็ส่วนใหญ่ก็นิกายสุนีนะครับเพราะฉะนั้นก็คำกฎหมายอิสลามเนี่ยก็ที่ออกมาก็ออกมาตามของนิกายสุนีเหมือนกับมาเลเซียนั่นเองนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็นะครับกระทรวงยุติธรรมก็ตั้งนะครับกรรมการขึ้นมานะครับยกร่างหลักกฎหมายอิสลามขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกศาลทุกทั้ง4ศาลทั้ง5ศาลจังหวัดนะครับที่ดัตโตยุติธรรมมาเพราะ
ดาโต้ยุติธรรมเนี่ยก่อนที่จะรับตำแหน่งเนี่ยนะครับจะต้องปฏิญาณตนนะครับว่าจะใช้หลักกฎหมายอิสลามที่กระทรวงยุติธรรมยกร่างขึ้นมานี้นั่นเองนะครับชายหญิงที่สมรสกันตามกฎหมายอิสลามใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต่อมาย้ายไปอยู่นอก4จังหวัดก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายนะครับเพราะไม่ใช่ว่าสมรสกันที่ปัตตานีนะครับย้ายมาอยู่สงขลาบอกไม่ใช่แล้วเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับเพราะสมรสตามกฎหมายอิสลามเนี่ยไม่ได้จดกับนายอำเภอนะครับไปจดที่กรรมการอิสลามนะครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีจังหวัดหนึ่งมีทั้งหลายคนเป็นสิบสิบคนใช่ไหมครับพอย้ายไปอยู่สงขลาก็ยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอออกจากสี่จังหวัดนั้นแล้วเลิกเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่บุตรก็เป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายนะครับบุตรไปอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายอยู่นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ชายหญิงมั่นกันตามบัพพาเวลาสมรสกันก็สมรสตามกฎหมายอิสลามได้นะครับแล้วก็ถือว่าไม่ผิดสัญญามั่นแล้วนะครับเพราะได้สมรสกันตามกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามั่นดับ5ต้องสมรสกันตามดับ5ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเองนะครับปัญหากฎหมายอิสลามนะครับเฉพาะดะโต้ยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามมีเฉพาะดะโต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีดาโตยุติธรรมประจำศาลอุทธรณ์ไม่ต้องมีดาโตยุติธรรมประจำศาลฎีกานะครับมีเฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้นนะครับปัญหาต่อไปก็คือว่ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นหากเป็นกรณีทางอาญานะแม้จะเป็นความผิดเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกก็ไม่นำกฎหมายอิสลามมาใช้บังคับนะครับตัวอย่างเช่นกรณีที่ภรรยามีชู้เนี่ยนะครับภรรยามีชู้เนี่ยของเราไม่เป็นความผิดทางอาญาถูกไหมครับไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่ทางของกฎหมายอิสลามเนี่ยภรรยามีชู้เป็นความผิดทางอาญานะครับแล้วก็ต้องลงโทษทั้งภรรยาทั้งชายชู้ลงโทษทางอาญาวิธีลงโทษก็คือต้องประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตวิธีจะประหารชีวิตผู้หญิงที่มีชู้ทำยังไงนะครับผมเคยไปคุยกับที่อียิปต์นะครับบอกทำยังไงล่ะทำไงนะอยากจะรู้เขาก็บอกว่าต้องเอาผู้หญิงเนี่ยที่มีชู้เนี่ยนะครับไปมัดไว้ที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งแล้วก็เอาก้อนหินใส่ตะกร้าไปวางไว้นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็เอาก้อนหินนั้นคว้างใส่ผู้หญิงเนี่ยจนกว่าจะตายนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยสามีเป็นคนคว้างนะครับผมถามบอกอุ้ยเผื่อสามีเขาสงสารภรรยาเขาละใช่ไหมครับบอกคนนั้นก็บอกไม่ต้องกลัวสามีไม่คว้างคนอื่นเขาก็จะคว้างเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นความผิดทางอาญานะครับเราไม่เอามาใช้นะครับเรามาเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นนะครับคดีแพ่งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวมรดกเนี่ยใช้กับมูลเหตุหรือมูลคดีที่เกิดขึ้นในอาณาเขตพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีและสตูลแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใดนะครับแล้วก็มีเรื่องตลกก็คือว่านะครับผมไปปัตตานีเนี่ยนะครับแล้วมีคนก็มาฟ้องผมนะครับบอกว่าตอนนี้คนมาเลเซียเนี่ยนะครับคนมาเลเซียเนี่ยข้ามแดนมาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาสมรสกันตามกฎหมายอิสลามไทยนะครับ
เหตุที่เขาต้องข้ามมาสมรสตามกฎหมายอิสลามของไทยก็เพราะว่าในมาเลเซียเนี่ยนะครับในมาเลเซียเนี่ยสามีมีภรรยาคนที่หนึ่งแล้วจะมีภรรยาคนที่สองเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนที่หนึ่งจะมีภรรยาคนที่สามคนที่หนึ่งคนที่สองต้องยอมจะมีคนที่สี่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามต้องยอมถึงจะมีคนที่สี่ได้นะครับแต่คราวนี้พวกมาเลเซียอยากจะมีคนที่สองคนที่หนึ่งไม่ยอมเขาก็เลยต้องหนีข้ามมานะครับหนีข้ามมาแถวปัตตานีแถวนราธิวาสเนี่ยนะครับมาสมรสกันนะครับก็ใช้ได้นะครับก็หลักก็คือใช้ได้นะครับเพราะต้องสมรสกันที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอิสลามจากประเทศใดก็ตามนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับสามีภรรยาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับจดทะเบียนสมรสกันที่กรุงเทพต่อมาย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสถ้าจะหย่าก็ต้องหย่าตามกฎหมายอิสลามถูกไหมครับใช้พิธีตอลอกได้นะครับพิธีตอลอกก็คือตามหลักกฎหมายอิสลามนะครับตอลอกเนี่ยเขาให้สิทธิ์แก่สามีที่จะหย่าจากภรรยาโดยพิธีตอลอกพิธีตอลอกก็คือบอกไปเจอหน้าภรรยาก็บอกฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอ3ครั้งเรียกว่า3ตอลอกก็ขาดจากการเป็นสามีภรรยากันทันทีไม่ต้องให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีเหตุผลนะครับหย่ากันเลยเพราะฉะนั้นหย่ากันง่ายๆนะครับแต่หลักศาสนาอิสลามเขาฉลาดมากๆเลยฉลาดหย่าง่ายจริงแต่คืนกลับมาใหม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ใช่เหมือนพวกเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับวันนี้โกรธกับภรรยาไปจดทะเบียนหย่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งคิดถึงภรรยาบอกมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่ได้ใช่ไหมครับได้เลยแต่หลักศาสนาอิสลามบอกว่าถ้าหย่าตอลอกแล้วก็กลับมาคืนดีกันทันทีไม่ได้ภรรยาต้องไปเป็นภรรยาคนอื่นซะก่อนแล้วต้องไปหย่าจากสามีคนใหม่นั่นแล้วถึงจะกลับมาคืนดีกันได้โอ้คราวนี้สามีจะตอลอกภรรยาต้องคิดหนักถูกไหมครับนี่ไงคือกุศโลบายไม่ใช่ง่ายๆนะอย่าง่ายแต่คืนกันยากเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่กันนะครับต้องอยู่กันนั่นเองนะครับนะครับหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบ้านเรือครอบครัวมรดกกระทรวงยุติธรรมลากขึ้นมาเมื่อปี2484นะครับ2484แล้วก็ใช้มาจนปัจจุบันนี้นะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายหลักอันเนี้ยกฎหมายอันเนี้ยไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเพียงแต่พิมพ์แจกใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้กฎหมายอิสลามนั้นนะครับรักษามาตรา49เนี่ยนะครับการสมรสเนี่ยคู่สมรสเป็นชายกับหญิงเพศเดียวกันสมรสกันไม่ได้นะครับต้องเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามนะครับถ้าคนต่างศาสนามาสมรสไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องยินยอมเป็นสามีภรรยากันต้องไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติพิธีฮัจญ์นะครับกำลังทำบุญอยู่มาปิ้งกันจะมาสมรสกันบอกไม่ได้ให้เสร็จพิธีฮัจญ์ก่อนนั่นเองนะครับญาติสืบสายโลหิตไม่ได้นะครับญาติสนิทสมรสกันไม่ได้นั่นเองหญิงไม่ได้เป็นภรรยาชายอื่นสังเกตดูใช่ไหมครับไม่ได้บอกห้ามว่าชายไม่ได้เป็นสามีหญิงอื่นเขาห้ามแต่เฉพาะหญิงเพราะชายมีภรรยาได้4คนอยู่แล้วนั่นเองนะครับ
หญิงยังเป็นพรหมจารีถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะคือตามหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยสมรสกันอายุอย่างน้อยได้นะครับอายุต่ำ15ก็สมรสได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ประมวลกฎหมายอาญาเราบอกว่าอะไรใครไปยุ่งกับหญิงเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15แม่เด็กหญิงยินยอมใช่ไหมครับก็เป็นความผิดนะครับมาตรานั้นยังต้องเขียนเลยแบบว่าหญิงที่อายุต่ำกว่า15นั้นต้องไม่ใช่ภรรยาของตนเพราะหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวอายุต่ำกว่า15แล้วเป็นภรรยาตามหลักกฎหมายอิสลามไปยุ่งก็เป็นความผิดถูกไหมครับเนี่ยเขาต้องบอกว่าที่ไม่ใช่ภรรยาตนนะครับนายทะเบียนนะครับนายทะเบียนผู้มีหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองการสมรสนะครับเขาเรียกหนังสือออกหนังสือรับรองการสมรสก็คือกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั่นเองนิกาย3574ปี41นะครับอันนี้นิกายนี้บอกว่าแม้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตามนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายอิสลามก็ใช้กฎหมายแพ่งบับ5บับ6บังคับนะครับถ้าไม่มีหลักกฎหมายอิสลามแล้วก็ใช้บับ5บับ6บังคับนะครับต่อไปก็ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวคดีครอบครัวนั้นเป็นคดีพิเศษนะครับเป็นคดีพิเศษต้องมีศาลพิเศษพิจารณาพิพากษาที่ว่าเป็นคดีพิเศษก็เพราะว่าครอบครัวเวลาเกิดมีข้อพิพาทกันในครอบครัวแล้วก็นะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมอื่นด้วยนะครับแล้วพวกศาลเนี่ยนะครับพวกศาลธรรมดาเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคดีลักวิ่งชิงปล้นใช่ไหมครับเห็นแต่คนทำความผิดอาชญากรร้ายแรงโอ้เอามีดบังตอเชือดคอภรรยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามานั่งพิจารณาคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมักไม่ค่อยไม่มีความละเอียดอ่อนพูดง่ายนะครับกฎหมายก็เลยต้องบอกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะครับต้องมีศาลพิเศษคือศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้พิจารณาพิพากษานั่นเองพวกศาลก็เขาต้องหาพวกศาลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วยังต้องมีผู้พิพากษาสมทบด้วยนะครับซึ่งพวกศาลสมทบเนี่ยมาเอามาจากคนที่ทำงานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนนะครับแล้วเขาต้องมีบุตรมาแล้วด้วยนะครับถึงจะมาเป็นผู้สาสมทบได้นั่นเองเพราะคนที่ยังไม่เคยมีบุตรก็ไม่รู้หรอกนะครับอย่างคนที่แม่เด็กทำงานเกี่ยวกับเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กแข่งรถซิ่งรถแว่นอะไรนะเด็กแว่นเด็กสกอยอะไรเนี่ยโอ้นะครับจะไปลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยยังอ่อนอายุยังคึกขนองอยู่นะครับแข่งรถกันเนี่ยมันต้องให้อภัยกันได้บ้างนะครับไม่ใช่บอกโอ้แข่งรถกันลงโทษรุนแรงอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้นั่นเองเพราะเด็กก็ยังขนองอยู่นั่นเองนะครับนับแต่วันที่7สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ทั่วราชอาณาจักรก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดทำการครบ77จังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนยังมีแผนกเยาวชนและครอบครัวอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับมีศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งหมดนั่นเองนะครับคดีครอบครัวเป็นคดีอะไรนะครับคดีครอบครัวเป็นคดีอะไรคดีครอบครัวหมายถึงคดีแพ่งนะครับเฉพาะคดีแพ่งนะครับที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวที่ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับคือพูดง่ายๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าโดยการจดทะเบียนครอบครัวกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวเพราะฉะนั้นจากคำวิเคราะห์สามอันนี้นะครับคดีครอบครัวก็หมายถึงคดีบัพ5ทั้งหมดนะครับบัพ5ทุกตัวบทกฎหมายเป็นคดีครอบครัวนอกจากนี้ยังมีบัพ1บางมาตราและบัพ6ตามบางมาตรานะครับบัพ1มาตรา21ถึงมาตรา28มาตรา32 43 44บับ6นะครับมาตรา1610 1611 1687และ1692นะครับมาตราเหล่านี้เป็นคดีครอบครัวนอกจากนี้ไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นคดีที่ฟ้องหรือร้องกันตามพระบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพ.ศ. 2478นะครับจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรถ้ามีข้อพิพาทพวกนี้นะครับก็เป็นคดีครอบครัวนะครับแต่ก่อนเคยมีคำวินิจฉัยคำพิพากษานะครับว่าไปจดทะเบียนนะครับไปจดทะเบียนสมรสแล้วนายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนให้นะครับเคยมีสมัยก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้ข้าราชการหรือคนธรรมดาเนี่ยไปจดทะเบียนกับยวนอพยพอันนี้ผู้ชายก็ไปจดทะเบียนกับหญิงที่เป็นยวนอพยพนะครับนายทะเบียนก็ไม่ยอมรับจดทะเบียนให้นะครับก็เลยมาฟ้องนะครับก็นะครับต้องไปฟ้องศาลจังหวัดนะครับไปฟ้องศาลจังหวัดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกฎหมายออกมาแล้วอะต้องมาฟ้องที่ศาลเยาวชนเพราะมันเป็นข้อพิพาทกันตามพรบจดทะเบียนครอบครัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีกฎหมายศาลเด็กออกมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ยอมรับจดทะเบียนอย่างเงี้ยต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยเพราะมันเป็นคดีปกครองนะครับเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับเจ้าพนักงานไม่ยอมทำตามน้ำที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่กฎหมายออกมาแล้วนะครับว่าต้องมาฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กอันนี้ก็พิพาทกันก็มาอย่างศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะครับคดีฟ้องขอให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรขอให้บุตรอยู่ในความปกครองของตนฟ้องขอให้เพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะถูกข่มขู่ร้องขอให้สามีเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งภรรยาเป็นผู้อนุบาลเลี้ยงค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีคดีเหล่านี้เป็นคดีครอบครัวใช่ไหมครับสังเกตดูเพราะว่าใช้บัพ5มันอยู่ในบัพ5แต่นั้นเองนะครับผู้ยาวฟ้องแบ่งมรดกผู้ยาวกระทำละเมิดไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับคดีแพ่งธรรมดาคดีแพ่งธรรมดาเพราะมรดกผู้ยาวกับมรดกของผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับใช้กฎหมายอันเดียวกันใช้กฎหมายมรดกอันเดียวกันครับคดีฟ้องขอให้ตนให้สั่งให้เป็นคนสาบสูญให้บุตรเป็นคนสาบสูญนะครับคดีฟ้องหย่าตามกฎหมายอิสลามไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับไม่ใช่คดีครอบครัวนั่นเองนะครับนะครับอย่างที่บอกผู้ร้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสแต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนสมรสให้เป็นคดีครอบครัวนะครับเพราะเป็นคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวนั่นเองนะครับส่วนคดีตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็กปี24 2546นะครับคดีตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็กก็คือ
นะครับคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ผู้ปกครองบอกไม่เห็นด้วยที่ผู้ว่าจะสั่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคดีครอบครัวเหมือนกันนะครับก็เป็นคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546มาตรา46นั่นเองนะครับคดีครอบครัวที่พิจารณาพิพากษาโดยศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับมีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษต่างหากแตกต่างจากคดีแพ่งธรรมดานอกเหนือจากมีผู้พิพากษาสมทบอีก2คนโดยมีองค์คณะ4คนแล้วก็คือนะครับต้องประนีประนอมกันก่อนศาลเนี่ยจะต้องตั้งผู้ประนอมประนีประนอมคดีครอบครัวเพื่อให้ไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวที่มีข้อพิพาทได้ประนีประนอมกันก่อนจะทำการสืบพยานไปทันทีไม่ได้นะครับพอสามีจะหย่ากับภรรยาเนี่ยโอ้ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรมาไกล่เกลี่ยกันมันไหนสิลองไปแยกกันอยู่กันสัก2อาทิตย์ดูสิจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับบางทีสามีพอแยกกันไปอยู่ภรรยา2อาทิตย์ไม่มีคนทำกับข้าวให้ไม่มีคนซักผ้าดีดผ้าดูแลให้ก็คิดถึงภรรยาก็กลับมากมาดีกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยอะไรกันก่อนนั่นเองนะครับมีนักสังคมสงเคราะห์มาอะไรมานะครับแต่เท่าที่คุยกับพวกที่อยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยนะครับคดีหย่าเนี่ยส่วนมากมักไก่เกลี่ยมันก็สำเร็จเพราะของไทยเรามันไม่เหมือนในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยไก่เกลี่ยสำเร็จนะครับเพราะเวลาทะเลาะกันก็มักฟ้องหย่ากันเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยโอ้กว่าจะมาฟ้องหย่าเนี่ยไก่เกลี่ยจากญาติสนิทมิตรสหายไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับพวกอยู่กันไม่ได้จริงๆแล้วมันถึงจะมาฟ้องหย่าที่จะไกล่เกลี่ยกันสำเร็จก็คือประเด็นเรื่องบุตรท่านนะบุตรจะอยู่กับใครสินสมรสจะแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่จะไกล่เกลี่ยกันสำเร็จนะครับแต่จะไกล่เกลี่ยบอกเย่ๆกันเลยเนี่ยมักไม่ค่อยสำเร็จนะครับผลสำเร็จมีน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวิธีพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือว่าฟ้องเรียกค่าประกันและเรียกดูหรือฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลค่าริชาธรรมเนียมและค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับก็พยายามช่วยคนยากคนจนในคดีครอบครัวเองนะครับสามีไม่จ่ายค่าประกันและเลี้ยงดูภรรยาภรรยาก็มาฟ้องยังต้องเสียค่าขึ้นศาลเองโอ้ภรรยาก็ยากจนอยู่แล้วทำไมครับบอกไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลเลี้ยงดูบุตรก็ไม่ต้องเสียนะครับบังคับคดีก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีสิ้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคดีครอบครัวต่อไปคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวนะครับคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวคดีครอบครัวมันอยู่ในพรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอยู่ในวิแพ่งนะครับต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสิทธิในครอบครัวเนี่ยอยู่ในวิแพ่งมาตรา224วรรค2และมาตรา248วรรค2คดีสิทธิเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวตามวิแพ่งบอกว่าอุทธรณ์ฎีกาได้ไม่จำกัดคุณทรัพย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวเนี่ยเป็นคดีอะไรนะครับคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวเนี่ยจำกัดอยู่แต่เฉพาะคดีแพ่งที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในฐานะที่เป็นสามีภรรยาบิดามารดาและบุตรผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมนะครับเฉพาะเริ่มเป็นครอบครัวแล้วถึงจะเป็นคดีสิทธิในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นคดีผิดสัญญามั่น
คดีผิดสัญญามั่นเป็นคดีครอบครัวแต่ไม่ใช่เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอุทธรณ์ฎีกาต้องมีทุนทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนมีมุ้งเล็กกับมุ้งใหญ่นะครับมุ้งเล็กกับมุ้งใหญ่มุ้งเล็กก็คือคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวมุ้งใหญ่คือคดีครอบครัวนะครับคือคดีครอบครัวต้องเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวนั่นเองนะครับเพราะมุ้งเล็กมันอยู่ในมุ้งใหญ่ครับมุ้งเล็กมันอยู่ในมุ้งใหญ่นะครับนะครับอย่างที่บอกข้อพิพาทตามบับ5แม้จะเป็นคดีครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวก็ได้นะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคดีฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรสเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวครับเพราะเป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวซึ่งเป็นคดีครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์ก็ได้นะครับอย่างฟ้องหย่านะครับฟ้องหย่าเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ขอแบ่งสินสมรสเรียกค่าเลี้ยงชีพมีทุนทรัพย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นท่านนี้นะครับฎีกานะครับ4853ปี38ผิดสัญญามันไม่ใช่คดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัวถูกไหมครับแต่เป็นคดีครอบครัวไม่ใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว2995ปี40คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์ก็ได้อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับ244ปี45ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่าเป็นภรรยาของสามีโจทก์เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวใช่ไหมครับมันสิทธิ์ตามบับ5นะครับสิทธิ์ในครอบครัวที่จะหวงกันไม่ให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับสามีของตนในทางชู้สาวเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ในครอบครัว755ปี45ฟ้องเรียกสินสอดคืนไม่ใช่คดีเกี่ยวด้วยสิทธิ์ในครอบครัวถูกไหมครับเพราะยังไม่ได้ตั้งครอบครัวยังแค่มั่นกันเท่านั้นเองทุนทรัพย์ไม่เกิน50,000 บาทห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอุทธรณ์ฎีกาได้ไม่จำกัดทุนทรัพย์นะครับอันนี้เผอิญไม่ใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวก็ห้ามไม่เกิน 50,000 บาทก็อุทธรณ์ไม่ได้นั่นเองนะครับคดีครอบครัวนะครับถ้าเป็นข้อหาคำฟ้องที่มีข้อหาเป็นคดีครอบครัวและข้อหาที่เป็นไม่ใช่คดีครอบครัวรวมกันเนี่ยถ้ามูลคดีเกี่ยวข้องกันแล้วก็ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้นะครับอย่างเช่นไปทำละเมิดเขาฉุดเข้าไปใช่ไหมครับฉุดเข้าไปกระทำละเมิดแล้วฉุดไปแล้วก็ไปบังคับให้เขาจดทะเบียนสมรสก็การสมรสนี้เป็นโมคิยะเพราะถูกข่มขู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฟ้องให้เพิกถอนให้เพิกถอนให้ศาลมีคำพิพากษาว่าการสมรสที่เป็นโมคิยะเนี่ยเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมคิยะเพราะถูกข่มขู่เนี่ยเพิกถอนแล้วเรียกค่าสินไหมทดแทนที่เขาถูกฉุดไปนะครับเป็นทั้งคดีครอบครัวและไม่ใช่คดีครอบครัวมารวมกันอย่างนี้ก็มาฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเดียวให้มันจบไปเลยได้นั่นเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นคดีครอบครัวมีข้อหาหลายข้อหาแล้วก็ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้สองศาลนะครับปกตินะครับแบ่งที่ดินนะครับแบ่งที่ดิน
หรือทุกภาคสาเกี่ยวกับบุญอะไรทำนองเนี้ยศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงใหม่ศาลเยาวชนและครอบครัวลำพูนมันอยู่ติดกันถูกไหมครับที่ดินอยู่สองศาลอย่างเงี้ยฟ้องเลือกฟ้องที่ศาลไหนก็ได้นะครับฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนก็ได้นั่นเองจะฟ้องศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับคดีครอบครัวถ้าไปฟ้องผิดศาลไปฟ้องที่ศาลจังหวัดนะครับศาลจังหวัดนั้นเนี่ยจะวินิจฉัยเองบอกว่าเป็นคดีครอบครัวไม่รับฟ้องไม่ได้นะครับศาลจังหวัดนั้นถ้าสงสัยว่าเป็นคดีครอบครัวหรือไม่ต้องส่งมาให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยนะครับต้องส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยจะวินิจฉัยเองไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นเองตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับคดีครอบครัวนะครับ คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่1ปี40นะครับคำวินิจฉัยอันนี้เป็นหลักนะครับสมัยก่อนยังเถียงกันเยอะแยะไปหมดพอ1ปี40ออกมาแล้วเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับว่าคดีอะไรเป็นคดีครอบครัวหนึ่งปี40เนี่ยนะครับก็บับ5ทั้งหมดบับ6ความบางมาตราบับ1บางมาตราเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็วินิจฉัยบอกว่าฟ้องเรียกบุตรคืนเป็นคดีครอบครัวคำวินิจฉัยที่15ปี44นะครับสามีภรรยาพิพาทกันนะครับภรรยาก็ฟ้องขับไล่สามีจากที่นาซึ่งเช่ามาระหว่างสมรสเป็นคดีครอบครัวนะครับเพราะว่าที่นาที่เช่ามาระหว่างสมรสนั้นมันเป็นสินสมรสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฟ้องขับไล่การพิพาทการเกี่ยวกับสินสมรสก็เป็นคดีครอบครัวคำวินิจฉัยที่18ปี47นะครับร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับบุตรบุญธรรมแทนความยินยอมของมารดาก็เป็นคดีครอบครัวเพราะอยู่ในบับ5ใช่ไหมครับก็มารดาไม่ยอมให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอะไรทั้งหมดเนี้ยนะครับก็มาร้องศาลได้นะครับก็เป็นคดีครอบครัวนั่นเองคำวินิจฉัยที่31ปี50ฟ้องเกี่ยวกับมรดกของภรรยาก็เป็นคดีครอบครัวมรดกของภรรยานั้นมันก็คือส่วนหนึ่งของสินสมรสถูกไหมครับแต่ก่อนเป็นสินสมรสพอภรรยาตายแล้วก็เอาสินสมรสกับสินส่วนตัวของภรรยาก็มาเป็นมรดกของภรรยามาพิพาทกันกรณีก็พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินของภรรยาก็เป็นคดีครอบครัวนะครับคำวินิจฉัยที่22ปี51นะครับสามีภรรยาคู่หย่าฟ้องตามข้อตกลงการหย่าเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคยเป็นสินสมรสก็เป็นคดีครอบครัวนะครับเป็นคดีครอบครัวนั่นเองคำวินิจฉัยที่6ปี53นะครับสัญญาท้ายทะเบียนหย่าไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวแม่คู่หย่าตายก็ตกเป็นมรดกนะครับเมื่อสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และความสำคัญระหว่างสามีภรรยาบิดามารดาและบุตรก็เป็นคดีครอบครัวนะครับเพราะมันพิพาทกันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าก็เป็นคดีครอบครัวนะครับต่อไปคดีที่ไม่ใช่คดีครอบครัวคำวินิจฉัยที่15ปี43นะครับมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับไม่เป็นครอบครัวตามกฎหมายนะครับก็พิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเหล่านี้ก็ไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับไม่ใช่คดีครอบครัวคำวินิจฉัยที่17ปี50นะครับผู้เยาว์กระทำละเมิดนะครับไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับไม่ใช่คดีครอบครัวเพราะไม่ใช่เกี่ยวกับสิทธิของผู้เยาว์อันนี้ผู้เยาว์ไปทำละเมิดคนอื่นเขา
นะครับเป็นคดีปกตินะครับเป็นคดีปกติคำวินิจฉัยที่22ปี50นะครับอันนี้ดูเผินๆเหมือนกับเป็นคดีครอบครัวถูกไหมครับแต่เผอิญไปฟ้องคืนในฐานะลาภมิควรได้ไม่ใช่ฟ้องคืนในฐานะเป็นสินสอดหรือของมั่นไม่ใช่ฟ้องคืนในฐานะผิดสัญญามั่นเรียกของมั่นเรียกสินสอดคืนไม่ใช่ไปฟ้องในฐานะลาภมิควรได้ก็ไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับไม่ใช่คดีครอบครัวนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องคดีครอบครัวต่อไปก็เป็นเรื่องมั่นนะครับเรื่องมั่นเรื่องมั่นเนี่ยนะครับกฎหมายต่างประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสำคัญแล้วเขาเลิกกันไปหมดแล้วนะครับในประเทศในโลกนี้ส่วนใหญ่ประเทศที่ใช้กฎหมายคอมมอนลอว์เขาเลิกไปแล้วกฎหมายซีวิลลอว์เนี่ยมีเฉพาะบางประเทศที่จะมีการมั่นอยู่นะครับที่มีก็เยอรมันยังมีอยู่นะครับอย่างญี่ปุ่นที่ใช้ระบบกฎหมายประมวลเนี่ยเขาก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องมั่นเขียนไม่โดยชัดเจนนะครับเขาบอกมั่นมันก็เหมือนสัญญาธรรมดานั่นแหละนะครับนะครับแต่กฎหมายและคอมมอนลอว์เนี่ยนะครับไม่ว่าอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขายกเลิกกันแล้วนะครับผิดสัญญามั่นไม่ต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนอะไรนะครับแต่ของเราเนี่ยอย่างเด่นในเรื่องการมั่นอยู่นะครับแต่ก็น้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนธรรมเนียมเนี่ยเขาจะต้องมั่นกันก่อนมั่นกันก่อน 5-6 เดือนหรือปีหนึ่งแล้วถึงจะมาสมรสกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับของเรานี่มั่นเช้าแต่งเย็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ผิดสัญญามั่นมันไม่มีหรอกเพราะแต่งตอนเย็นแล้วมันก็สัญญามั่นก็เรียบร้อยไปแล้วโดยการทำการสมรสกันนั่นเองนะครับการมั่นคืออะไรการมั่นนะครับสันนิกาเคยให้คำวิเคราะห์ศัพท์บอกว่าหมายความถึงการที่ชายหญิงทำสัญญาว่าจะทำการสมรสกันและอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาคือเป็นสัญญาจะสมรสพูดง่ายๆสัญญามั่นคือสัญญาจะสมรสที่มีของมั่นสรุปได้ง่ายๆนั่นเองนะครับแต่บทบัญญัติในเรื่องการสมรสนั้นกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีมั่นกันก่อนแล้วถึงจะสมรสกันได้นะครับสมรสกันทันทีโดยไม่ต้องมั่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีการมั่นกันก่อนเงื่อนไขของการมั่นในการที่มั่นต้องชายกับหญิงมั่นกันนะครับหญิงกับหญิงมั่นกันไม่ได้ชายกับชายมั่นกันไม่ได้นะครับต้องหญิงกับชายเท่านั้นจึงจะมั่นกันเงื่อนไขของการมั่นมีอยู่2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องอายุของคู่มั่นกับเงื่อนไขในเรื่องความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองครับเงื่อนไขในเรื่องอายุเงื่อนไขในเรื่องอายุกฎหมายมาตรา1435นะครับ1435วางเงื่อนไขในเรื่องอายุของชายและหญิงคู่มั่นว่าจะต้องมีอายุอย่างต่ำ17ปีบริบูรณ์คือชายต้อง17ปีบริบูรณ์หญิงต้อง17ปีบริบูรณ์มั่นกันถ้าชาย21มั่นกับหญิงอายุ16สัญญามั่นนั้นเป็นโมฆะนะครับต้อง17ด้วยกันทั้งคู่แต่อายุ17นี่เป็นอายุขั้นต่ำนะครับอายุขั้นต่ำนะครับหญิงอายุ80มั่นกับชายอายุ18
ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัญญานี่ใช้ได้อายุมากๆ มั่นกันได้นะครับถ้าชายอายุ18อยากจะมั่นกับหญิงอายุ80มั้ยครับอยากมั้ยครับอยากถ้าหญิงอายุ80แล้วมีเงิน100ล้านโอ้มันเดี๋ยวก็ได้แล้วตายแล้วก็ได้ผลกระดูกแล้วเดี๋ยวก็สมบูรณ์กันแล้วนะครับเขาอายุขั้นต่ำอายุขั้นสูงไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามนะครับการมั่นที่ชายหญิงอายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์เป็นโมฆะนะครับแม้จะอายุครบต่อมาอยู่จนอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองคนก็ให้สัตยาบันไม่ได้นะครับเพราะสัญญาที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่ได้นั่นเองนะครับปัญหาต่อไปก็คือว่าชายอายุ21อยากจะมั่นกับหญิงอายุ16เนี่ยจะมาขออนุญาตศาลขอทำการมั่นก่อนอายุครบได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นเองนะครับไม่เหมือนการสมรสขออนุญาตทำการสมรสก่อนอายุครบกำหนดได้แต่มั่นไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิไว้นั่นเองนะครับสัญญามั่นที่ชายหญิงอายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์นะครับชาย21มั่นกับหญิงอายุ16เนี่ยนะครับถือว่าเป็นโมฆะเสียเปล่าเสมือนไม่มีสัญญามั่นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผู้มีส่วนได้เสียก็จะกล่าวอ้างนะครับความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นได้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการที่ชายจะเรียกของมั่นหรือสินสอดคืนจากหญิงในกรณีที่สัญญามั่นเป็นโมฆะเนี่ยนะครับจะต้องเป็นกรณีที่ชายไม่รู้ว่าหญิงอายุต่ำกว่า17นะครับถ้ารู้แล้วก็ยังให้ทำสัญญามั่นนะครับแล้วก็ให้ของมั่นและสินสอดกันเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกคืนไม่ได้นะครับเรียกคืนไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะถือว่าชำระหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา411นะครับมาตรา411เรียกคืนไม่ได้นะครับเรียกคืนไม่ได้ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะครับฎีกาที่1117ปี35 1117ปี35ชายหญิงแต่งงานกันโดยไม่มีเจตนาสมรสกันตามกฎหมายเงินที่ชายมอบให้หญิงไม่ใช่ของมั่นหรือสินสอดนะครับหญิงอายุไม่ครบ17ปีชายก็เรียกคืนไม่ได้เพราะไม่ได้ให้ในฐานะของมั่นหรือสินสอดนะครับไม่ได้ให้ในฐานะนั้นไม่ได้มีเจตนาจะสมรสกันนะครับชายก็เรียกคืนไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ทำสมรสกันโดยวิธีผูกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีเจตนาจะจดทะเบียนสมรสกันนะครับอีกฎีกาหนึ่ง3072ปี47นะครับชายมั่นหญิงอายุไม่ครบ17แต่ชายไม่ทราบชายไม่ทราบชายไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็เรียกคืนได้ต่อมาชายเลิกกันเลิกกันแล้วเพิ่นชายจะไปตกลงว่าจะคืนมั่นนะครับหญิงไปตกลงว่าจะคืนของมั่นและสินสอดให้ข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้นะครับไม่เป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะไม่ถือว่าชำระหนี้โดยอำเภอใจอะไรทำนองนั้นนะครับข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้ใช้บังคับได้อันนั้นเป็นเงื่อนไขการมั่นข้อที่1คือเงื่อนไขในเรื่องอายุต้อง17ปีบริบูรณ์ทั้ง2คนถ้าไม่ครบ17ปีบริบูรณ์ทั้ง2คนแล้วสัญญามั่นนั้นเป็นโมฆะนะครับต
่อไปเงื่อนไขการมั่นข้อที่2ผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาตรา143 1436นี่ใช้เฉพาะผู้เยาว์คนที่บรรลุนิติภาวะแล้วมั่นได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากใครนะครับสรุปได้ว่าผู้เยาว์จะทำการมั่นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ก็คือบิดาและมารดาในกรณีที่ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเพราะบิดาและมารดาทั้งสองคนเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะครับถ้าเผื่อบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองเหลือมารดาคนเดียวหรือเหลือบิดาคนเดียวนะครับก็ต้องได้รับความยินยอมจากคนที่ยังอยู่หรือคนที่ยังมีอำนาจปกครองนั้นนั่นเองนะครับ นะครับใช้กรณีที่บิดาหรือมารดา ถึงแก่ความตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วก็ได้รับความยินยอมจากคนที่ยังอยู่นะครับอันนี้บิดาหรือมารดาไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้นะครับไม่อยู่ในสภาพอาจความยินยอมได้ก็คือวิกลจริตนั่นเองนะครับหรืออยู่ในขั้นโคม่ามา3เดือนแล้วอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ก็ให้ความยินยอมเฉพาะคนที่ยังมีปกติอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้นะครับผู้เยาว์มีบิดาและมารดานะครับปรากฏว่าบิดาของผู้เยาว์ไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับเกิดสึนามิขึ้นมาหายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่กลับมาสักทีนึงไม่รู้จะขออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติการที่ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ก็ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ยังอยู่คนเดียวนั่นได้นั่นเองนะครับกรณีที่3ถ้าผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบุตรบุญธรรมเพราะบิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองไปแล้วนั่นเองนะครับกรณีที่ผู้เยาว์มีผู้ปกครองนะครับผู้เยาว์จะมีผู้ปกครองได้ก็คือบิดามารดาตายไปหมดแล้วทั้งสองคนหรือบิดามารดาประพฤติชั่วร้ายศาลก็ถอนอำนาจปกครองของบิดามารดาแล้วก็ตั้งผู้ปกครองขึ้นมานะครับกรณีนี้ผู้ปกครองก็เป็นผู้ให้ความยินยอมนะครับบิดามารดาที่ประพฤติชั่วร้ายนั้นถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วไม่มีอำนาจให้ความยินยอมในการที่ผู้เยาว์มาทำการมั่นนะครับถ้าเผื่อบิดากับมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับบุตรก็ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของมารดาคนเดียวนะครับบุตรที่เป็นผู้เยาว์จะทำการมั่นก็ต้องได้รับความยินยอมจากมารดานั่นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะบิดาไม่ใช่เป็นบิดาที่ชอบโดยกฎหมายนะครับถ้าผู้เยาว์ทำการมั่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองสัญญามั่นนั้นเป็นโมคิยะผู้เยาว์ก็มีสิทธิ์บอกล้างสัญญามั่นนั้นได้นั่นเองนะครับหรือถ้าจะให้สัตยาบันนะครับสัตยาบันก็ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา177นะครับให้สัตยาบันได้ส่วนบิดามารดานะครับบิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองก็ให้สัตยาบันสัญญามั่นที่เป็นโมคิยะนั้นได้นะครับส
สำหรับถ้าจะบอกล้างบิดามารดาคนใดคนหนึ่งก็บอกล้างได้นั่นเองนะครับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วมั่นได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมจากใครนะครับปัญหาต่อไปก็คือผู้เยาว์อยากจะมั่นแล้วบิดามารดาไม่ยอมจะทำยังไงนะครับคำตอบก็คือก็ต้องถอนอำนาจปกครองของบิดามารดาแล้วตั้งผู้ปกครองขึ้นมาแล้วไปขอความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับและถ้าหากผู้เยาว์บิดามารดาตายหมดแล้วจะทำการมั่นก็ต้องไปตั้งผู้ปกครองนะครับไปตั้งผู้ปกครองและขอความยินยอมจากผู้ปกครองนั่นเองนะครับการที่บิดามารดาจะให้ความยินยอมในการที่ผู้เยาว์มั่นจะต้องทำอย่างไรนะครับต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือเปล่านะครับกฎหมายไม่ได้บอกกำหนดแบบไปนะครับแล้วก็โดยหลักการแล้วเนี่ยให้ความยินยอมให้ลูกผู้เยาว์ทำการมั่นเนี่ยนะครับก็ให้ความยินยอมโดยวาจาและลักษณ์อักษรแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความยินยอมโดยปริยายนะครับพวกเราเคยไปงานมั่นเขาเนี่ยนะครับงานมั่นเด็กๆเนี่ยนะครับเด็กอายุ18มั่นเนี่ยนะครับเจ้าบ่าวก็ยกขันหมากมาโหหิ้วมาใช่ไหมครับพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเวลาเขาเอาสินสอดมาให้ก็ยิ้มเอาของมั่นมาอะไรมาก็ยิ้มไม่เคยบอกฉันยอมฉันยอมไม่เคยบอกนะครับยิ้มอย่างนั้นคือแสดงกริยาเป็นปริยายว่ายินยอมให้มั่นนะครับสัญญามั่นนั้นสมบูรณ์ไม่เป็นโมกิยะแล้วนั่นเองนะครับต่อไปแบบของสัญญามั่นนะครับแบบของสัญญามั่นมาตรา1437นะครับ1437 1437กำหนดแบบของสัญญามั่นไว้ก็คือต้องมีของมั่นมิฉะนั้นการมั่นไม่สมบูรณ์ทำสัญญาชายกับหญิงตกลงกันบอกว่าอีกเดือนหนึ่งจะพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำการสมรสตอนนี้จองมั่นกันไว้ก่อนแล้วไม่ได้ให้อะไรเป็นของมั่นนะครับต่อมาทอครบเดือนนัดหมายกันแล้วก็ไม่ไปทำการสมรสไม่ใช่เป็นการผิดสัญญามั่นเพราะไม่มีของท่านมั่นให้ไว้แก่กันเรียกค่าทดแทนอะไรไม่ได้นะครับเรียกค่าทดแทนไม่ได้นะครับต้องมีของมั่นเสมอสัญญามั่นต้องทำเป็นโดยลักษณ์อักษรหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าทำด้วยวาจาก็ได้หรือทำโดยลักษณ์อักษรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ทำด้วยวาจาทั้งสิ้นนะครับยกขันหมากมั่นไปกันทำการมั่นกันให้สินสอดแก่กันไม่เคยเขียนสัญญามาเสร็จกันเลยไม่มีนะครับทำด้วยวาจานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญามั่นนอกจากจะต้องมีของมั่นแล้วนะครับก็จะต้องอยู่ในบังคับของหลักในเรื่องสัญญาทั่วไปก็คือสัญญามั่นอาจจะเป็นโมคิยะพอถูกกลช่อชนข่มขู่สำคัญผิดอะไรได้นั่นเองนะครับนั่นเองนะครับหรือว่า
สัญญามั่นนะอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้ใช่ไหมครับชายมีภรรยาอยู่แล้วก็ยังไปมั่นหญิงอื่นอีกยกขันหมากไปมั่นนั่นเองเอาสัญญามั่นนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นโมฆะได้ตามมาตรา150นั่นเองนะครับถ้าไม่มีการมอบของมั่นให้แก่กันแล้วไม่ถือว่าเป็นการมั่นตามกฎหมายนะครับแม้จะมีประเพณีท้องถิ่นบอกว่าไม่ต้องให้ของมั่นหรอกก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะล้มล้างบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าการมั่นจะต้องมีของมั่นได้นั่นเองนะครับของมั่นอาจจะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาเพียงเล็กน้อยตามประเพณีท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นของมั่นได้นะครับของมั่นไม่ใช่ต้องมีราคาค่างวดมากเล็กน้อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเอาหมากพลูห่อผ้าขาวไปมั่นอย่างเงี้ยเป็นประเพณีท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ได้นั่นเองนะครับฎีกา1092ปี39นะครับอันนี้เป็นฎีกาที่บอกว่ามั่นกันโดยไม่มีของมั่นผิดสัญญามั่นไม่ยอมสมรสก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นเองนะครับอีกฎีกา1405ปี43นะครับอันนี้เป็นฎีกาที่ว่าผู้ชายโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วมีงานทำแล้วทั้งสองคนนะครับมามั่นกันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้หรอกก็ถือว่ามั่นกันได้นะครับมั่นกันได้นั่นเองนะครับอีกฎีกา1854ปี49นะครับอันนี้มั่นต้องมีเจตนาสมรสกันตามกฎหมายนะครับถ้าไม่มีเจตนาสมรสกันตามกฎหมายก็ไม่ถือว่าเป็นการมั่นทรัพย์สินที่ให้แก่กันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการให้ในฐานะที่เป็นของมั่นนะครับต่อไปของมั่น1437นะครับของมั่นนั้นก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้สมมอบหรือโอนให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นต้องโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงถึงจะเป็นของมั่นต้องเป็นกรรมสิทธิ์ถ้ามั่นด้วยเช็คเอาเช็คมาให้เป็นของมั่นแล้วเช็คเด้งนะครับเช็คเด้งมีความผิดทางอาญาไหมครับนะครับผิดทางอาญาเช็คเด้งก็คือออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและใช้บังคับได้ถูกไหมครับออมั่นด้วยเช็คเด้งไม่มีความผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับเวลามั่นใครเอาเช็คมามั่นบอกไม่เอาหรอกเธอไปขึ้นเงินสดมาก่อนนะครับถึงจะมามั่นกันได้นะครับของมั่นนะครับต้องส่งมอบหรือโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามั่นด้วยที่ดินมั่นด้วยที่ดินแล้วเอาโฉนดที่ดินผูกโบมามอบใ
ก็ไม่ถือว่าที่ดินเป็นของมั่นถูกไหมครับเพราะไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์อย่างดีก็โฉนดราคา10บาทนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องส่งมอบหรือโอนมาให้ของมั่นให้มาแล้วนะครับก็หญิงคู่มั่นมีกรรมสิทธิ์ในของมั่นที่จะใช้สอยได้ดอกผลหรือจำหน่ายจ่ายโอนได้ตามใจชอบนะครับชายเอาแหวนมั่นมาให้หญิงนะครับหญิงก็เอาแหวนนั้นใส่เล่นได้เบื่อเอาไปขายก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาไปขายหรืออะไรเนี่ยครับชายก็ชักหงุดหงิดแล้วเพราะปกติแล้วของมั่นนั้นเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่ามีราคาในทางจิตใจนะครับปกติแล้วแหวนมั่นเนี่ยผู้หญิงก็จะเก็บไว้ใช่ไหมครับแล้วพอมีลูกชายจะไปมั่นผู้หญิงต่อก็เอาแหวนของแม่เนี่ยให้ลูกไปมั่นต่ออีกอะไรทำนองนั้นเขามีมูลค่าอย่างนั้นไม่ใช่จะไปจำหน่ายจ่ายโอนอะไรได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นของที่มันเสื่อมสภาพได้เอารถยนต์มามั่นอะไรอย่างเงี้ยขายได้อะไรทำนองนั้นเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ครับหรือว่าของมั่นเป็นที่ดินเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมครับหญิงก็เข้าไปเก็บผลทุเรียนเอาไปขายได้นะครับเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงแล้วนั่นเองนะครับของมั่นต้องเป็นการที่ชายให้ของมั่นแก่หญิงถ้าหญิงให้ของมั่นแก่ชายทรัพย์นั้นไม่ใช่ของมั่นนะครับไม่ใช่ของมั่นแต่ผมเคยไปงานมั่นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีหญิงก็ให้แหวนชายก็ให้แหวนหญิงนะครับ อย่างนี้ก็เป็นของมั่นแต่เฉพาะทรัพย์ที่ชายให้กับนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าชายก็อายุ25แล้วหญิงก็อายุ25แล้วนะครับมีงานทำกันแล้วนะครับชายก็ไปดูหนังนะครับชายก็พาหญิงไปดูหนังนะครับชายก็ไปซื้อข้าวโพดคั่วกับโคลามา2ชุดใช่ไหมครับชายก็ถือไว้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็ไปให้ผู้หญิงบอกว่านี่ฉันมั่นเธอผู้หญิงบอกเออนี่รับมั่นก็เอาเป๊ปซี่กับป๊อปคอร์นเข้าไปในโรงหนังแล้วก็ทานด้วยกันทั้งคู่จนจบหนังจบแล้วต่อมาชายไม่ยอมสมรสกับหญิงหญิงฟ้องเรียกค่าทดแทนในการผิดสัญญามั่นได้หรือเปล่าครับได้ไหมครับว่าพ่อเมื่อกี้ผมบอกแล้วของมั่นเนี่ยมีราคาค่างวดเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับแล้วคนนี้ก็โตแล้วมั่นกันอย่างนี้ได้ไหมครับป๊อปคอร์นกับโคล่าเป็นของมั่นใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่โอ้นะครับมีผู้หญิงคนไหนจะรับมั่นด้วยป๊อปคอร์นกับโคล่าอันนี้ที่พูดอย่างนี้พูดกันเล่นๆถูกไหมครับไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทำสัญญามั่นกันพูดกันเล่นๆหรอกนะครับอันนี้ไม่ใช่สัญญามั่นนะครับแต่ถ้าเผื่อชายนะครับชายไปเอาป๊อปคอร์นเนี่ยไปให้หลวงพ่อคุณเสกโอ้อย่างดีแล้วถูกไหมครับนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรนะที่มีคุณค่าถูกไหมครับแล้วทำพิธีมั่นนะครับป๊อปคอร์นมั่นนี้ก็ได้อาจจะเป็นของมั่นได้นะครับไม่จะต้องเป็นราคาค่างวดมากน้อยเท่าไหร่เลยเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ก็คืออยู่ที่มีเจตนาที่จะมั่นกันหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเคยออกข้อสอบที่มหาลัยนะครับบอกว่าชายไปมั่นอยากจะมั่นกับหญิงมหาเศรษฐีลูกสาวมหาเศรษฐีใช่ไหมครับชายยากจนชายยากจนจะมั่นกับลูกสาวมหาเศรษฐีเขาบอกต้องเอาแหวนเพชร5กะรัตชายบอกผมไม่มีหรอกหญิงก็อยากรักกับชายนะครับก็ไปขอเอาแหวนเพชร5กะรัตของตัวเองเนี่ยมาให้ชายนะครับ
แล้วก็บอกพอทำพิธีมั่นก็เอาแหวนเพชรนั้นเนี่ยมาใส่ให้หญิงสิใช่ไหมครับก็ชายก็ทำอย่างเงี้ยสัญญามั่นนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะไม่มีของมั่นของมั่นนี่มันเป็นของหญิงอยู่แล้วถูกไหมครับไม่มีของมั่นไม่มีของมั่นนะครับแต่ถ้าผมก็เลยสอนต่อไปบอกว่าแต่ถ้าชายอยากจะมั่นจริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอาแหวนเพชรของหญิงน่ะ5กะรัตมาแล้วไปสวยแม่หญิงแล้วชายก็เอาแหวนหลวงพ่อคูณใส่อีกอันนึงใส่ไปด้วยมี2วงก็กลายเป็นของมั่นถูกไหมครับแหวนหลวงพ่อคูณนั่นแหละเป็นของมั่นเพราะเป็นของชายนั่นเองก็เป็นใช้ได้นั่นเองครับอย่างดีนะครับของมั่นนั้นต้องเป็นของชายนะครับถ้าชายไปเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นของมั่นโดยเจ้าของไม่ยินยอมอนุญาตเจ้าของก็มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้ตามมาตรา1330นะครับชายไปปล้นทองเข้ามาแล้วมามั่นหญิงทองหนัก20บาทมามั่นหญิงใช่ไหมครับเจ้าของที่แท้จริงก็มาติดตามเอาคืนได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าชายไปปล้นเงินเข้ามานะครับหญิงคู่หมั่นรับไปโดยสุดจริตเจ้าของเงินตรามาเอาคืนไม่ได้นะครับ1331ให้สิทธิไว้นะครับผู้ใดรับเงินตราไว้โดยสุจริตเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงมาเอาคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีเวลาที่จะรับมั่นนะครับบอกทองไม่เอาเงินไม่มีวันเสียนะครับทองเดี๋ยวคนอื่นไปขอยืมเข้ามาหรืออะไรนะครับเจ้าของมาเอาคืนได้แต่ถ้าเงินตราแล้วก็ยังไงก็เอาคืนไม่ได้MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สรุปได้ว่าลักษณะสำคัญของของมั่นนะครับต้องเป็นทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินนั้นรวมทั้งทรัพย์ทั้งวัตถุไม่มีรูปร่างที่มีราคาที่อาจถือเอาได้นะครับเอาพระจันทร์มามอบได้ไหมครับเป็นของมั่นได้ไหมครับมั่นเธอด้วยดวงจันทร์ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับแต่เป็นเจ้าของดาวเทียมบอกเอาดาวเทียมมามั่นได้ถูกไหมครับดาวเทียมมามั่นได้นะครับเอาสนามหลวงมามั่นได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์อะไรตรงนี้นั่นเองนะครับต้องเป็นของฝ่ายชายให้แก่หญิงให้กับตัวหญิงนะครับของมั่นนะให้กับตัวหญิงสินสอดให้กับบิดามารดาของหญิงนะครับเป็นของชายให้กับหญิงนะครับต้องให้ไว้ในขณะทำสัญญามั่นและหญิงต้องได้รับไว้แล้วนะครับแล้วอันที่4ก็คือต้องให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงและต้องให้ก่อนสมรสให้ก่อนสมรสนั่นเองตัวอย่างฎีกานะครับ592 ปี 40นะครับผูกข้อมือผูกข้อมือนะครับเอาสายสินมาผูกกันเนี่ยนะครับไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผูกข้อมือกันอย่างเงี้ยไม่ใช่การมั่นเพราะมันไม่มีของมั่นนะครับเรียกค่าทดแทนไม่ได้นั่นเองนะครับและปกติผูกข้อมือก็ไม่มีเจตนาที่จะสมรสกันตามกฎหมายนะครับแปดเก้าห้าสี่ปีสี่เก้านะครับ8954 ปี 49ให้ทรัพย์สินแก่กันแต่ไม่มีเจตนาจะจดทะเบียนสมรสกันนะครับก็ไม่ใช่ของมั่นนั่นเองก็คือผิดผีอะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็ให้ทรัพย์สินแก่กันนะแล้วก็ไปอยู่กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีเจตนาที่จะสมรสกันก็ไม่ใช่ของมั่นนะครับไม่ใช่ของมั่นนั่นเองนะครับก็
วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับวันอังคารหน้ามาต่อนะครับในเรื่องคู่สัญญาที่จะต้องมาผิดตามสัญญามั่นนะครับ